สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Gap Track นะครับกับ Debt Diary ของเกม Victoria 3 อันที่ 6 แล้วนะครับผมใน Debt Diary ตัวนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาก็บอกว่าจะมาเกริ่นนำเกี่ยวกับการเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักอันหนึ่งเลยของตัวเกม Victoria 3 นะครับผมรัฐมนตรีกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าทหารไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองดูจากรูปข้างบนก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าหลังจากนี้ Debt Diaryจะเผ็ดร้อนแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นรูปของการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปและอเมริกามากมายนะในสมัยช่วงวิกตอเรียนะครับในเดฟไดรี่ตัวแรกเนี่ยเขาจะมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์นะครับทีนี้ Interest Group หรือกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยก็คือกลุ่มของประชากรนะครับที่สนับสนุนความคิดทางการเมืองรูปแบบหนึ่งและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปตามความคิดการเมืองที่ตนเองเชื่อนะครับ Interest Group เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะซึ่งก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศด้วยกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับศาสนาของประเทศนั้นหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม Social Movement อะไรบ้างในประเทศนั้นหรือแม้แต่ผู้นำของ Interest Group ก็มีผลทำให้ Interest Group แต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างรูปด้านล่างนี้นะครับก็คือกลุ่ม Interest Group ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะซึ่งจะถูกครอบงำด้วยเหล่าชนชั้นสูงใช่ไหมครับ Aristocracy ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเชื่อในเรื่องการเมืองแบบ Conservative หรือว่ามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเองนะครับนี่มาดูรูปข้างล่างกันดีกว่านะ Land Owner เรามีตัวเลือกในการทำอะไรบ้าง4ปุ่มนะมี Suppress ใช่ไหม Promote Joy Remove อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแต่ละอันมันจะทำอะไรนะ Suppress ก็คือกดลดอิทธิพลของกลุ่ม Land Owner มั้งถ้าผมให้ผมเดานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Ideologies หรือว่าอุดมการณ์นะครับก็จะเห็นว่ามี4ไอคอนด้วยกันรูปนี้อาจจะเป็นลำดับเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นลำดับชั้นทางสังคมนะก็พอเดาได้นะเพราะว่าเป็นชนชั้นสูงใช่ไหมก็ต้องเชื่อในลำดับชนชั้นทางสังคมอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่นะ Patriarchy นะทีนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวผู้นำเองใช่ไหมครับขออ่านชื่อแบบมั่วๆ Frederick August von Geiser ก็จะเป็นผู้นำของกลุ่มLand Owner นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็มีลักษณะนิสัยเหมือนกันนึกถึงเกม Crusader Kings เลยแล้วปุ่มเนี้ยเข้าใจว่าก็คือเป็นอุดมการณ์ส่วนตัวนะซึ่งสัญลักษณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าทาสนะก็จะเห็นว่าการที่มีคุณฟริดริกเนี่ยเข้ามาเป็นหัวหน้าของ Land Owner แล้วก็สนับสนุนอุดมการณ์เกี่ยวกับการค้าทาสเนี่ยมันก็จะทำให้ ideology ของตัว Land Owner เนี่ยมี ideology เกี่ยวกับการค้าทาสเข้ามาด้วยนะครับโอเคเราจะมีเรื่อง trade ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่ามันคืออะไรนะซึ่งมันเป็นโบนัสเวลาที่เราทำให้กลุ่ม Land Owner เนี่ยพึงพอใจนะครับ Land Owner เองก็จะมีโบนัสของเขาเองแต่ละ Interest Group เขาก็จะมีโบนัสแตกต่างกันไปนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะมาบอกว่าประชากรแต่ละอาชีพเนี่ยมีอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์อันนี้ Land Owner เท่าไหร่นะก็จะเห็นว่ามี Aristocrat อยู่ประมาณ 5,800 คนแล้วก็มี Clergyman นะครับเป็นกลุ่มพระสงฆ์อยู่ประมาณ 3,000 คนก็จะเห็นด้วยไหมครับว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่อง Political Strength หรือว่าอำนาจทางการเมืองด้วยชนชั้นสูง 5,800 คนเนี่ยมี Political Strength ทั้งหมด 390,000 ในขณะที่ Clergyman เนี่ยมี Political Strength ประมาณ 25,000 นะก็อย่างที่บอกไปนะครับ Interest Group เนี่ยประกอบด้วยกลุ่มของประชากรนะครับทุกคนในกลุ่มประชากรนั้นนะก็จะเป็นสมาชิกของ Interest Group หรือเป็นคนที่ในเกมเรียกว่า politically inactive ก็คือไม่ได้มีบทบาททางการเมืองนะซึ่งอัตราส่วนระหว่างกลุ่มที่อยู่ใน Interest Group กับกลุ่มที่เป็น political inactive เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเงินหรือว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้นะครับผมแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มของประชากรเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนอำนาจทางการเมืองหรือว่า political strength ของตัวเองเนี่ยให้กับ Interest Group ที่ตัวเองอยู่ทีนี้ตัวกำหนดว่าแต่ละคนน่ะมี political strength เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่หลักๆเลยแน่นอนก็คือเงินนะครับผมยิ่งมีเงินเยอะแน่นอนว่าก็มีอำนาจทางการเมืองเยอะอีกอันก็คือขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมของตัวเองในลำดับโครงสร้างทางอำนาจของประเทศนั้นๆนะหรือถ้าเป็นประชาธิปไตยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมากแค่ไหน นะครับผมตัวอย่างนะครับคนชนชั้นสูงที่ร่ำรวย1คนเนี่ยแน่นอนว่าก็จะให้อำนาจทางการเมืองมากกว่าคนจนที่เป็นแรงงานเนี่ยเป็นหลายร้อยเท่าเลยทีนี้เนี่ย political strength ของคนทุกคนในกลุ่มประชากรที่อยู่ใน interest group นั้นน่ะก็จะเป็นตัวกำหนดว่า interest group นั้นน่ะจะมีค่า clout หรือว่าค่าอิทธิพลเท่าไหร่ซึ่ง interest group ไหนที่มีค่า clout มากเนี่ยก็จะมีอำนาจในการต่อรองกับรัฐบาลมากเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมขอมาพูดเกี่ยวกับกลุ่ม politically inactive กันเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีกลุ่มนี้เพราะว่ามีประชากรบางคนในสมัยนั้นนะที่จะไม่มีอำนาจทางการเมืองเลยไม่มี political strength ใดๆเลยเขาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาหรือมีวัฒนธรรมที่ถูกเลือกปฏิบัตินะหรือเช่นกลุ่มของผู้หญิงที่อยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีกฎหมายสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงนะเพราะนั้นผู้หญิงที่อยู่ในประเทศนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจทางการเมืองในการตัดสินใจนโยบายใดๆทั้งสิ้นในประเทศนั้นนะครับผมประชากรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกระบบนะง่ายๆก็คือไม่สามารถที่จะเรียกร้อง การเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยผ่านระบบการเมืองแบบปกติทั่วไปนะครับถ้าเขาต้องการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องพึ่งพิงวิธีการอื่นในการสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลซึ่งในเดบเดลี่นี้เราก็ยังจะไม่พูดถึงนะครับไว้ไปพูดถึงในข่าวต่อไปแล้วกันนะทีนี้ตัวอย่างรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มประชากร1กลุ่มที่อยู่ในสวีเดนนะครับในสวีเดนนับถือศาสนาโปรเตสแตนต์ใช่ไหมครับอัตราการอ่านออกเขียนได้ 90% นะแล้วก็ standard of living ใช่ไหม secure ก็คือมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีนะเสียดายหน่อยนะครับว่าในนี้ไม่ได้บอกว่ากลุ่มประชากรนี้เป็นกลุ่มอะไรแต่จะให้ผมเดานะน่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงสักกลุ่มนะไม่เป็น aristocrat ก็เป็นเหล่านายทุนนะเพราะว่ามีอัตราอ่านออกเขียนได้ 90% นี่ถือว่าสูงมากเลยทีนี้เนี่ยที่เราจะสนใจก็คือตรงนี้นะครับ primary interest group นั่นเองก็จะเห็นว่ามีไอคอนที่เป็นรูปอุตสาหกรรมปองไฟนะก็คือ Interest Group ประเภท Industrialist ก็คือเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผมจะประกอบด้วยทั้งหมด756คนด้วยกันนะคิดเป็น 59% ใช่ไหมแล้วจะมีกลุ่มของ Petit Bourgeoisie นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกเหล่าพ่อค้าได้แหละนะแล้วก็จะมีกลุ่ม Intelligentsia ใช่ไหมก็จะเป็นกลุ่มของคนที่มีการศึกษานะนักวิทยาศาสตร์นักศิลปินต่างๆใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่ม Church of Sweden หรือกลุ่มโบสถ์ของสวีเดนนะหรือกลุ่มที่สนับสนุนเกี่ยวกับศาสนาของสวีเดนใช่ไหมเรามีทั้งหมด19 คนที่เป็น politically inactive นะที่ผมบอกนะและเขาก็ไม่ได้ support หรือสนับสนุน interest group อันไหนเลยแล้วเรามีอีกประมาณ 3,500 คนเลยนะครับที่ถือว่าเป็น disenfranchised dependent ก็คือเป็นกลุ่ม dependent นะครับถ้าจำได้ใน Debelly ที่เกี่ยวกับประชากรนะและพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเกี่ยวกับการเมืองได้นะครับมีทั้งหมด 3,500 คนถือว่าเยอะมากเลยเนอะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือไอ้ attraction เป็นค่าดึงดูดนะก็คือค่านี้ก็คงจะมีการขึ้นลงแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆหรือว่าแล้วแต่นโยบายของเราซึ่งพอ Industrialist เนี่ยมี 59% ก็แปลว่าในบรรดาประชากรทั้งหมดในกลุ่มเนี้ยที่ผมไม่รู้ว่าประชากรอะไรเนี่ยเกมเนี่ยจะพยายามปรับให้ประชากรในกลุ่มเนี้ย 59% น่ะยัดลงมาในกลุ่ม Industrialist นะอันนี้คือที่ผมเดานะก็อย่างที่บอกไปนะครับผม Interest Group เนี่ยเขาก็จะมี Ideology หรือว่าอุดมการณ์แตกต่างกันซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าเขาอยากเห็นให้ประเทศเนี่ยออกกฎหมายอะไรแล้วควรจะมีทิศทางในการบริหารเป็นอย่างไรนะแลนด์โอนเนอร์หรือกลุ่มเจ้าของที่ดินเนี่ยก็มักจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าสหภาพแรงงานนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับที่ตลอดกาลนะบางทีก็จะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอีเวนต์อะไรหรือว่าบางทีขึ้นอยู่กับว่าณขณะนั้นหัวหน้าของ Interest Group เนี่ยเป็นใครนะครับทีนี้ใน Interest Group เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะเขายกตัวอย่างเช่นในราชวงศ์ชิงของจีนเนี่ยเขาก็จะมี interest group พิเศษที่ไม่เหมือนใครนะก็คือเหล่าบรรดานักปราชญ์ของจื้อนักปราชญ์ของจื้อเราเนี่ยเขาก็สนับสนุนการปกครองบ้านเมืองด้วยความเชื่อของคนจื้อนั่นเองนะทีนี้เนี่ยก่อนมาดูรูปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอมาอธิบายย่อหน้า2อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับ interest group เนี่ยเขาก็จะมีลำดับของ cloud ซึ่งก็คือผลรวมของ political strength ซึ่งเวลาเราเปรียบเทียบค่า cloud ของแต่ละ interest group เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะตัวอย่างเช่น interest group ที่อยู่ในเบลเยียมเนี่ยสมมติถ้าเอา political strength ทั้งหมดมารวมกันอาจจะมีประมาณ100,000 หน่วยใช่ปะถ้ากลุ่มของ land owner เนี่ยมีค่า cloud ทั้งหมด 30,000 เนี่ยก็คิดเป็น 30% ของค่า cloud ทั้งหมดของเบลเยียมนะซึ่งไอตัว cloud เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่า interest group นั้นน่ะจะจัดอยู่ในประเภทไหนนะซึ่งผมเห็นมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ powerful ก็คือมีอำนาจใช่ปะ influential ก็คือมีอิทธิพลก็น่าจะเป็นกลางๆนะแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนมี cloud น้อยที่สุดก็เขาจะเรียกว่า marginalized ก็คือเป็นคนชายขอบทางสังคมนะครับ interest group เนี่ยเขาก็จะมีlevel of approval หรือว่าความนิยมชมชอบของรัฐบาลเหมือนกันนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายของรัฐนะที่เราเป็นคนประกาศออกไปหรืออาจจะมีอีเวนต์บางอย่างที่มีผลทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ชอบเราน้อยลงหรือมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ถ้าผมมาดูรูปนี้นะกลับมาดูรูปนี้ซึ่งก็จะเป็นกลุ่ม interest group ที่เป็นกลุ่มของ Anglican Church หรือว่ากลุ่มศาสนาคริสต์นิกาย Anglican นะครับก็จะเห็นว่ามี approval rate ตอนนี้ 12.9% ผมไม่มั่นใจวันนี้ approval rate หรือว่าเป็นค่า cloud นะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มีดาวก็น่าจะเป็น approval rate นะเขาชอบเราทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ 12% นี่ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะก็จะเห็นว่าด้านล่างนี้เรามี ideology ทั้งหมด3อันด้วยกันนะอันแรกเนี่ย pious หรือว่าเกี่ยวข้องกับความศรัทธาซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่านโยบายที่เราออกไปเนี่ยจะมีผลทำให้กลุ่มนี้ชอบเรามากขึ้นหรือว่าชอบเราน้อยลงนะก็จะมีอยู่2แง่ด้วยกันนะครับ2มิติก็คือ1เกี่ยวข้องกับ church and state ก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็รัฐนะกลุ่มแอคทิคันเนี่ยเขาไม่ชอบเราเลยถ้าเราออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ total separation ก็คือการจำแนกรัฐกับศาสนาออกจากกันเขาเฉยๆกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับ freedom of conscience หรือเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นและเขาก็ต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยปกครองแบบ state religion หรือว่าการปกครองแบบรัฐศาสนานั่นเองส่วนในเรื่องการศึกษาเนี่ย education system นะครับเขาไม่ชอบการที่เราจัดตั้งโรงเรียนรัฐและ โรงเรียนเอกชนนะเขาเฉยๆกับการที่เราไม่มีโรงเรียนก็คือเขาไม่อยากให้ประชาชนของเรามีความรู้เองนะครับสิ่งที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็คือการจัดตั้งโรงเรียนศาสนาทีนี้ก็จะมี2มิตินะตรงกลางที่ผมไม่รู้คืออะไรแต่ด้านขวาสุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมแบบชายเป็นใหญ่นะให้ผมเดานะครับผมโอเคค่าอิทธิพลของ Interest Group แต่ละกลุ่มรวมถึงค่า Approval Rating ที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่ากลุ่มเหล่านี้มีเทรดอะไรบ้างนะครับเทรดก็คือเหมือนโบนัสนั่นแหละเพื่อจะไม่ให้งงนะมาดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเทรดของกลุ่ม Land Owner หรือเจ้าของที่ดินนั่นเองนะครับเทรดมันชื่อว่า Noblesse Oblige ซึ่ง Noblesse Oblige เนี่ยก็เหมือนกับกฎข้อบังคับของเหล่าชนชั้นสูงผมไม่รู้ว่าผมจะแปลไทยยังไงดีแต่นะครับเห็นว่ามัน inactive อยู่นะก็คือโบนัสเนี่ยมันไม่ได้มีผลอยู่นะก็จะเห็นว่าถ้าเทรดเนี่ยถูก activate ขึ้นใช่ไหมมันจะทำให้กลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยเอาเงินของตัวเอง 20% เนี่ยเข้าไปลงทุนอยู่ใน investment pool นะก็คือจะเอาเงิน 20% ของตัวเองเนี่ยไปให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเอาเงินพวกนี้ไปลงทุนในที่ต่างๆต่อเพราะว่า interest group เนี่ยเป็นจับอยู่ในประเภท powerful นะอย่างที่ผมบอกมันมี powerful มี influential แล้วก็มี marginalized trade เนี่ยก็จะให้โบนัสเต็มที่เลย 100% นะ 20% จัดเต็มอันนี้ก็จะเห็นคล้ายๆเกม Paradox เลยนะถ้าคุณเกม Crusader King หา Heart of Iron 4ก็จะเห็นว่าทำไมมันไม่ inactive วะเราขาดเหตุผลอะไรนะก็จะเห็นว่าเหตุผลอันแรกเลยเพราะว่าความนิยมชมชอบของ Junkersมันน้อยกว่า10 Royal เนี่ยค่า Royal คือค่าความจงรักภักดีมันน้อยกว่า10นะถ้าถามว่าจูงเกอร์คืออะไรจูงเกอร์เนี่ยเป็นกลุ่มชนชั้นสูงของรัสเซียนะครับนะถ้าจำได้รูปแรกใช่ปะผมก็ไปดูทาง YouTube ช่องต่างประเทศเขาก็รีวิวมาคนเนี้ยเฟเดริกออกูสวอนไกเซอร์เนี่ยเขาเป็นคนจริงนะเขาเป็นหนึ่งในนายกหรือหัวหน้าของกลุ่มเจ้าของที่ดินนี่แหละในแคว้นบาวาเรียนะครับซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีประเทศเยอรมันนะบิสมาร์คเขายังไม่ทำการรวมแคว้นต่างๆของเยอรมันให้กลายเป็นประเทศเยอรมนีนะครับนะก็จะมีแคว้นบาวาเรียใช่ไหมแคว้นรัสเซียคนอื่นผมจะไม่ได้แล้วนะครับก็จูงเกอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชนชั้นสูงของรัสเซียนะแต่ก็จะเห็นว่าอีกอันนึงเขาบอกว่าจูงเกอร์เนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มชายขอบนะ marginalized อันนี้ถูกแหละแต่ว่าพอดีจูงเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ชอบเราเพราะฉะนั้นโบนัสเนี่ยโบนัส noblesse oblige เนี่ยมันก็เลยไม่ถูก activate นะเราก็เลยไม่ได้โบนัส 20% อันนี้เข้าไปทีนี้คำอธิบายมันจี๊ดมากเลยนะบอกให้คำอธิบายข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังพวกเรานั้นในฐานะปัญญาชนแล้วกันพวกเราในฐานะปัญญาชนแล้วกันนะดีกว่าพวกไพร่ไม่ใช่คอมมอนโฟกนะครับดีกว่าพวกประชาชนทั่วๆไปนั่นแปลว่าเรานะมีหน้าที่ในการดูแลพวกเขาการที่ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยจัดการดูแลสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยถือเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวได้นะผมขอไม่คอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับความคิดแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าประเทศไทย7 ปีที่แล้วก็เกิดอะไรประมาณนี้เหมือนกัน มันมีมวลชนที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นต้องการนักปัญญาชนเป็นผู้นำทีนี้ทางผู้พัฒนาเขาก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเขากำลังทำระบบเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอยู่เหมือนกันนะแล้วเขากำลังจะดูว่าเขาจะเอา Interest Group พวกนี้มาแมปเข้ากับพรรคการเมืองยังไงนะวันนี้ก็เดลี่ก็จบไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาอีกทีวันที่22 กรกฎาคมนะครับขอพักยาว2 อาทิตย์ผมก็จะได้พักเหมือนกันนะทำวิดีโอพวกนี้แล้วแอบเหนื่อยเหมือนกันโอเคทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ข้างล่างดีกว่านะว่าผมอ่านคร่าวๆแล้วก็มีคอมเมนต์น่าสนใจหลายๆอันเลยทีนี้คอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับนะเขาบอกว่าเขาชอบไอเดียเรื่องเกี่ยวกับว่าอุดมการณ์ของ Interest Group เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับอุดมการณ์ของหัวหน้า Interest Group นั้นนะแสดงว่าเราสามารถที่จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มทหารที่สนับสนุนแนวคิดคอมมิวนิสต์ได้หรือเปล่านะทางผู้พัฒนาก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Interest Group ทางทหารเนี่ยก็มักจะสนับสนุนกฎหมายที่ทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งนะเพิ่มงบประมาณอาวุธ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่หัวหน้าของ Interest Group ทางทหารเนี่ยจะมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกับอุดมการณ์ของกลุ่มนะหัวหน้าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องคอมมิวนิสต์ได้ซึ่งไม่แน่มันอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นปัญหาสำหรับเราในฐานะรัฐบาลส่วนในเรื่องของหัวหน้าของ Interest Group เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสุ่มนะหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยจะมีอุดมการณ์แบบไหนจะมีความสนใจหรือความเชื่อแบบไหนนะซึ่งผมว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะเพราะว่า Victoria 3 กับเกม Crusader King เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างกันนะ Crusader King จะค่อนข้างโฟกัสไปที่ตัวละครใช่ป่ะแต่ Victoria 3 อ่ะจะโฟกัสไปที่ระดับเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือว่าโครงสร้างทางการเมืองระดับมหาภาคมากกว่าคนคนหนึ่งมาตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องดีไม่ดีนะถ้ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับทีนี้เขาก็จะมีพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเขาจะมีเดลี่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลยนะก็สำหรับประเทศที่ยังไม่มีระบบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยมักจะไปหาประชาชนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเยอะแต่พอมีระบบการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อำนาจทางการเมืองเนี่ยมันหลั่งไหลกระจายไปหาประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็จะไหลไปหาชนชั้นล่างมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็นั่นแหละครับเขาบอกว่าไม่เสมอไปนะก็คงขึ้นอยู่กับอีเวนต์หลายๆอย่างนะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยเนอะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับนะดิกกี้เดอะเกรทเขาบอกว่าเฮ้ยฉันอยากลองสร้างระบบโหวต ที่จะทำให้ประชากรที่มีอัตราอ่านออกเขียนได้ 42% เนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงแค่ครึ่งเสียงเมื่อเทียบกับประชากรที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ 84% โอ้โหผู้พัฒนาเขาก็ใช้ย่อยนะเขาเลยแปะนี่เลย Census Suffrage Census Suffrage เนี่ยก็คือมีแค่กลุ่มบางคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือเหล่ากลุ่มปัญญาชนเท่านั้นแหละที่จะเลือกตั้งได้นั่นหมายความว่าผมจบปริญญาเอกเนี่ยผมเก่งกว่าคุณสรยุทธใช่ไหมผมควรได้รับสิทธิ์2เสียงหรือเปล่าแย้งขึ้นมาเพราะผมคนมีคุณภาพนะค้างไว้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กลุ่มอินเทลลิเจนเซียเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นระบบที่ดีกว่า Universal Suffrage หรือว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมก็คงไม่ได้ไล่ทุกคำถามแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการเมืองนะเดมไดอารี่แรกก็ถือว่าเมามันกันเลยทีเดียวยังไงไว้มาติดตามวันที่22กรกฎาคมอีกทีแล้วกันนะครับนะว่าเดมไดอารี่ตัวต่อไปจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับ สวัสดีครับ